มาว่ากันถึงอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการดูแลเรื่องของการขับถ่ายนะครับถ้าหากว่าเราไม่ดูแลเรื่องการขับถ่ายของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นถ่ายเบาหรือว่าถ่ายหนักก็จะมีผลต่อการรักษาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำนะฮะว่าผมไม่ได้สอนนะครับแต่ว่านี่คือการเล่าประสบการณ์ของการดูแลแม่เฒ่าเพื่ออย่างน้อยเนี่ยครับได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่หลายๆคนกำลังดูแลคนไข้อยู่ที่บ้านอาจจะได้ความคิดใหม่ๆอาจจะได้ไอเดียดีๆแล้วก็อาจจะได้จุดสำคัญบางจุดที่นำไปใช้กับคนไข้ของคุณนะครับญาติพี่น้องของคุณนะฮะผมเอาเรื่องราวของการดูแลแม่ของผมนะครับมาเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานอย่างน้อยเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมทำสำเร็จแล้วเอามาบอกกล่าวกันแต่ก็ย้ำอีกนั่นแหละนะครับการเชื่อฟังคำของแพทย์คำแนะนำของแพทย์คำบอกของแพทย์คำสั่งของแพทย์เป็นส่วนสำคัญที่สุดการดูแลเรื่องของการขับถ่ายเป็นเรื่องสำคัญนะฮะโดยเฉพาะการที่เราดูแลคนไข้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คนแก่นะครับไม่สามารถที่จะลุกไปถ่ายเองได้ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตัวเองควรจะถ่ายวันละกี่ครั้งนะฮะแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอัลไซเมอร์ด้วยเหมือนกับแม่เฒ่านะฮะตรงนี้นะครับผมจะให้การดูแลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในเรื่องของการถ่ายเบาหรือว่าการฉี่นั้นก็ไปตามปกติเพราะว่าเขาก็จะออกปกติแต่ว่าเรื่องของการถ่ายหนักหรือว่าการอุจจาระนะฮะคนไข้ที่นอนอยู่ติดเตียงแบบนี้ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เดินนะครับถึงแม้ว่าผมจะกายบริหารทุกวันนะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการขับถ่ายหนักหรือว่าอุจจาระได้มากนะครับก็เลยทำให้การขับถ่ายค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็น้อยนะครับส่วนมากไม่ถ่ายเองนะเพราะว่าร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวลำไส้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าลำไส้ก็ไม่ได้ทำให้ของเสียเนี่ยมาอยู่ตรงทวารนะครับซึ่งการขับถ่ายของคนเราเนี่ยอย่างน้อยนะฮะการขับถ่ายที่ดีต้องทุกคนนะฮะแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยต้องขับถ่ายอย่างน้อยวันละ1ครั้งนะครับอย่าเกิน3ครั้งวันละ1ครั้งแต่ว่าคนไข้ที่นอนติดเตียงแบบนี้บางทีเป็นอาทิตย์ก็ไม่ถ่ายตรงนี้แหละฮะจะเป็นผลเสียที่จะทำให้เกิดแก๊สในลำไส้เกิดแก๊สขึ้นมาทำให้ร่างกายนั้นบกพร่องในเรื่องของการดำเนินชีวิตหลายๆอย่างเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคนะฮะแก๊สก็จะเขาเรียกว่าแก๊สจะเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันจะทำให้อึดอัดมันเป็นผลเสียกับร่างกายเยอะและแยะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแลในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวนให้ถ่ายนะครับหรือว่าผมเองเนี่ยต้องทำการใส่ถุงมือแล้วก็ล้วงออกมานะครับผมจะดูแลทุกสามวันอย่างต่ำนะฮะสองวันครั้งสำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถที่จะถ่ายเองได้นะครับต้องเอาออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดแก๊สในร่างกายไม่สะสมในเรื่องของเชื้อโรคนะครับระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นถ่ายเบาถ่ายหนักของคนไข้ติดเตียงมีผลต่อการทำให้แผลหายตรงนี้ต้องมีการศึกษาและผู้ที่ดูแลคนไข้ติดเตียงผู้ที่ดูแลคนไข้แผลกดทับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องมีวินัยนะครับอย่าลืมนะครับ2วันต้องทำให้คนไข้ถ่ายนะครับอย่างน้อย3วันต่อ1ครั้งในเรื่องของการขับถ่ายต้องมีวินัยครับ